สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพล่าสุดนักร้องดังพักไม่ผันเป็นแม่ค้าส่งออกทั้งไทยทั้งเทศเรียกได้ว่าอาชีพนักร้องนักแสดงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่าใครเลยในสถานการณ์โควิดหลายคนต้องขาดรายได้อาศัยกินบุญเก่าควักเงินเก็บออกมาใช้บางคนก็ต้องดิ้นรนทำอาชีพใหม่เพื่อหารายได้เช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งสาวดวงตาคงทองเจ้าของเพลงฮิตอยากเจอคนจริงใจที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แบบเต็มตัวมานานกว่า2ปีแล้วโดยดวงตาคงทองเปิดใจว่า2ปีที่ผ่านมาไม่มีงานร้องเพลงเลยก็เลยต้องปรับตัวหันมาขายของออนไลน์เริ่มต้นจากการรับออเดอร์พวกอาหารให้กับร้านอาหารมาขายขายไปขายมารู้สึกว่ากำไรเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆและนอกจากขายในเมืองไทยแล้วตนก็มีส่งออกต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์เกาหลีเรียกว่าจากงานร้องกลายเป็นงานหลักของตนไปซะแล้วสำหรับรายได้ส่วนที่เป็นกำไรเฉลี่ยประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อเดือนซึ่งตนคิดว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้คนจะมีกำลังซื้อมากขึ้นรายได้ก็อาจจะมากขึ้นตามไปด้วยในส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอสต่อเดือนก็จะมีค่าผ่อนบ้านและค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทซึ่งยังไม่รวมค่ากินค่าใช้แต่โชคดีที่เป็นคนทำงานมานานจึงมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งหากรายได้เดือนไหนได้จากการขายของไม่เพียงพอก็สามารถดึงเงินเก็บมาใช้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ